Federal Judge นะครับผู้พิพากษาเนี่ยก็มีการตัดสินหลายๆคดีนะเกี่ยวกับเรื่องของ Binance นะครับ Binance เนี่ยก็แก้ไขปัญหาไปเปราะหนึ่งเรื่องของการฟ้องของกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยฟ้องว่า Binance เนี่ยไปช่วยกลุ่มก่อการร้ายในการโอนเงินอะไรเงี้ยฮามาสนะอิสบะละใช้ Binance เป็นฐานในการโอนนู่นโอนนี่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดกฎหมายฟอกเงินอย่างชัดเจนซึ่งซิซียอมรับแล้วก็ต้องติดคุกกันไป4เดือนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือคดีที่ฟ้องร้องจากตัว DOJ หรือว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับยังมีคดีที่กตสหรัฐฟ้องไบแนนซ์ด้วยนะครับซึ่งผู้พิพากษาก็ได้ตัดสินออกมาน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเราทราบกันดีว่าไบแนนซ์กับไบแนนซ์ US เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันถือหุ้นอะไรกันไปมานะครับมีเส้นทางการตัดสินใจที่บางเรื่องก็ไม่ชอบมาพากลแล้วกันนะทางศาลเนี่ยก็มีการมองนั้นไว้งั้นอีกนี่คืออีกเคราะห์กรรมนึงที่ไบแนนซ์จะต้องโดนนี่แหละการตัดสินอีกหลายๆคดี13กระทงอ่ะนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ย13กระทงที่ทางกตสหรัฐฟ้องไว้เนี่ยมันจะเริ่มทยอยผุดขึ้นมาแล้วนะฮะ